หนุ่มกัญชัยแนะไงนภัสหลังใบเฟิร์นเปิดใจชาวเน็ตฮือลั่นหนุ่มกัญชัยแนะประโยคเด็ดลือลั่นออนไลน์แก่ไงนภัสหลังใบเฟิร์นแถลงเปิดใจวันนี้ชาวเน็ตจิกหมอนวาดฝันดังที่หวังไว้ขอให้เป็นจริงเทียงวันที่3ธันวาคม2565หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยให้ข้อคิดสำคัญผ่านทางเฟซบุ๊กตัวเองแก่นายณภัสเสียงสมบูรณ์หลังประกาศสิ้นสุดทางเพื่อนต่อใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษไพบูลย์จนเป็นข่าวโด่งดังโดยวันนี้ทางใบเฟิร์นได้แถลงข่าวแจ้งว่าตอนนี้สถานะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ดีและเพิ่งเริ่มตอนแรกก็ตกใจก่อนหน้านี้นายดีกับเราอยู่แล้วช่วงหลังเขาเข้าหาเรามากขึ้นโดยนายดีเสมอต้นเสมอปลายโดยนายเข้ามาเยอะจริงเรารู้สึกดีที่รู้จักเขามากขึ้นอ่านข่าวใบเฟิร์นเปิดใจครั้งแรกรู้สึกพิเศษยอมเปิดใจให้นายจีดเป็นอีกสเต็ปที่ดีสำหรับหนุ่มกัญชัยได้เขียนข้อความสั้นๆแต่ลือลั่นว่าเส้นทางอาถามได้แต่จุดหมายต้องไปให้ถึงเองท่ามกลางคนในโลกออนไลน์ที่รอลุ้นและหวังให้พี่หนุ่มช่วยเหลือทั้งคู่ให้ไปถึงทางฝันที่หวังไว้ด้วยแก้มบุ๋มปลื้มแฟนเปย์หนักแบรนด์เนมนาฬิกาหรูเมินดราม่าคนแซคคบเพราะเงินแก้มบุ๋มปลื้มแฟนเปย์หนักแบรนด์เนมนาฬิกาหรูไม่แคร์ดราม่าคนแซคคบเพราะเงินลั่นไม่เคยขอเขาให้เองไม่ใช่คนรวยคนแรกที่เข้ามาจีบวันเกิดปีนี้ดาราสาวแก้มบุ๋มปริยาดาสิทธาชัยยิ้มแก้มปริเมื่อหวานใจหนุ่มพีทกันตะพรซื้อของขวัญมาเซอร์ไพรส์วันเกิดวันที่29พฤศจิกายนเปกระเป๋าแบรนด์เนมและนาฬิกาหรูทำเอาเจ้าตัวปลื้มอย่างหนักแต่ไม่วายมีดราม่าโซเชียลหาว่าคบเพราะเงินล่าสุดแก้มบุ๋มเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวโพสสบายแบรนด์น้องใหม่แห่งการขนส่งที่ห้องออดิทอเรียมครูดิจิตอลพาร์ค101ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์ฉลองวันเกิดกับแฟนหนุ่มพร้อมเปิดใจหลังตะกร้าใน TikTok หายเครียดถึงขั้นกินยานอนหลับล่าสุดตะกร้าใน TikTok หายตะกร้าหายแล้วเงินเราก็อยู่ในนั้นไออยู่ดีๆก็หายเลยเศร้าอยู่เพราะเครียดหลายๆคนอาจจะเป็นมีใครแก้ได้ไหมคะไม่มีใครแก้ได้เพราะมันเป็นแอปเนาะเสียเงินฟรีตะกร้าฟรีแต่ว่าเงินไม่ฟรีไม่รู้จะฟรีไหมพยายามติดต่อแล้วแต่ไทยแลนด์ไม่ช่วยอะไรเลยตอนนี้ถึงหนูจะเป็นนักแสดงเขาจะมีคนดูแลเฉพาะแต่หนูมาแบบเดี่ยวๆมึนก็ไม่มีใครได้ดูแลหนูเกิดจากอะไรหนูไม่รู้อาจจะข้อมูลไม่ครบโต้แย้งหรือเปล่าแต่มีอันหนึ่งที่เป็นเสื้อของแฟนมันส่งช้าก็อาจจะมีปัญหาไม่เกี่ยวกับไลฟ์บ่อยไม่เกี่ยวสิทิกต็อกเขาชอบให้ไลฟ์บ่อยๆเพิ่งเกิดสดๆเลยไหมเครียดนอนไม่หลับเครียดมากกินยานอนหลับเลยอามืนไปหมดเลยทำใจไว้แล้วก็เครียดแต่ก็ต้องได้คืนสิสวดมนต์ไหว้พระคนรอบข้างเคยเป็นแบบนี้ไหมคนรอบข้างไม่เคยมีใครขายของในนั้นค่ะมีเราเป็นคนบุกเบิกมันก็เลยไม่รู้จะถามใครมันก็มีแค่บุ๋มคือเราพี่เลี้ยงก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้นอกจากตัวเราจะเปิดแอคเคาท์ใหม่เลยTikTok เราไม่หายนะเราบอกทุกคนและแม้ว่าตะกร้าใน TikTok หายก็บอกว่าเราอย่าตื่นตูมเราต้องมีสติผู้จัดการมาบอกทำยังไงดีพี่บุ๋มบอกทุกคนอย่าตื่นตูมแต่ตัวเองหัวจะแตกแล้วมูลค่ารวมๆประมาณเท่าไหร่ไม่พูดนะเดี๋ยวแม่ตีว่าทำไรไม่คิดมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็มีค่าสำหรับเราค่าเงินอ่ะเนอะถ้าเงินไม่กลับมาทำใจได้ไหมตะกร้าไม่กลับแต่เงินต้องกลับนะถ้ามันหายไปก็ไม่ขายแล้วเราไม่ขายในนั้นแล้วเศร้าแต่ไม่หายเครียดค่ะวันเกิดปีนี้เจอเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จ
จริงๆเขาให้นาฬิกาเกือบทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้เขาก็น่ารักเหมือนเดิมแหละเขาก็ให้เขาคงรู้สึกว่าเอาไปมันเป็นมูลค่าเพิ่มในอนาคตอย่างตอนนี้มันเท่านี้ในอีกปีหนึ่งมันก็ราคาขึ้นเขาก็ให้เหมือนให้เราไปลงทุนประมาณนั้นเรารีเควสเลยไหมเราไม่เคยขอเขาเลยสักอย่างมีแต่เขาถ้ารู้สึกว่าเหมาะสมเขาก็ให้มีนาฬิกากระเป๋าดอกไม้เขาน่ารักค่ะเขาเป็นคนอ่อนโยนซึ่งเราเป็นคนห้าวหาญเข้ากันได้ปีนี้ได้หนักสุดและได้เยอะสุดดราม่าเกิดเลยคนก็มีดราม่าว่าคบเพราะเงินไหมเราไม่ฟาดกลับเอาจริงๆปะเขาไม่ใช่คนรวยคนแรกที่เข้ามาจีบเราแต่ก่อนเราเลี้ยงผู้ชายโอเคปะแต่แค่รู้สึกว่าเนี่ยทันเข้ากันได้ไม่ได้คบใครที่เงินเพราะเราก็หาเงินเหมือนกันไม่อยากจะตอบโต้เลยบอกเขาว่าพี่พีทมีคนดราม่าแล้วล่ะเรื่องของขวัญเขาก็บอกเรื่องของเขาสิเราก็ได้ซีเรียสไหมหรือปล่อยแต่ถ้าเป็นโรคจิตเข้ามาหนูสู้บางอันก็ปล่อยบางอันก็ตอบแบบสู้คนแล้วแต่อารมณ์ในช่วงนั้นสู้ใครไม่ไหวมันเจ็บใจเจ็บหัวใจตะกร้าหายส่วนมากเขาจะมาในช่องทางไหนส่วนใหญ่จะเป็นโรคจิตเข้ามามากกว่าถ้าดราม่าเราจะไม่ค่อยเห็นแต่จะเห็นตามคอมเมนต์มากกว่าบางอย่างเราก็สู้บางอย่างก็ไม่สู้ทำ YouTube เนี่ยคนก็จะบอกทำคอนเทนต์ไร้สาระเราก็พิมพ์ไปบอกขอบคุณนะคะที่ยังเสียสละเวลามีค่าของพี่มาเมนก็ยังไปหาเรื่องเขาอยู่นะประปรายแต่บางอันก็ทิ้งบางอันก็เอาเป็นสีสันในชีวิตที่รับไม่ได้เลยคืออะไรพูดได้เหรอคะใหญ่นะคะแบบนี้อันนั้นก็คือหลุดแสดงว่ามีดราม่ามาตลอดมันก็มีมาเรื่อยๆทุกคนน่าจะเคยเจอบ่อยๆพอเขาเปเราต้องเปอะไรให้เขาบ้างในวันสำคัญเราให้แต่อาจจะไม่ได้ให้เยอะเท่าเขาคือเขาไม่ได้เน้นของเขาก็จะบอกการ์ดละมีปีหนึ่งไม่ได้เขียนการ์ดเขาก็บอกทำไมไม่เขียนการ์ดเขาอยากได้มุมเล็กๆน้อยๆหรือของที่เป็นแฮนด์เมดหรือสั่งทำเป็นพิเศษเขาจะชอบแบบนั้นมากกว่าเขาไม่น้อยใจเหรอที่เมื่อก่อนเราเปหนักเขาบอกว่าไม่ต้องซื้อให้เขาจริงๆเขาไม่น้อยใจเพราะเวลาเขาอยากได้อะไรเขาซื้อของเขาอยู่แล้วการเรายังทำให้เขาแบบที่เขาขอเราก็เขียนไงใช้วิธีการเขียนอย่างเดียวไม่ได้ทำเพิ่มเติมที่เขาเขียนให้เราเป็นไงในการ์ดที่เราเห็นก็ทัดใจแล้วอย่างหนึ่งพอเราเห็นนึกว่ามันเยอะแบบเขาให้เราขนาดนี้เลยเหรอเป็นความรู้สึกที่ว่าเขารักเราเนอะแค่นั้นแหละเงินทุกบาทต่อให้มีเงินหรือไม่มีเงินเขาไม่ได้อยู่ดีๆนอนแล้วมีเงินแต่เขาทำงานเขาถึงมีแล้วการที่เขาทำงานแล้วแบ่งเงินมาซื้อของให้เรารู้สึกว่าเขาก็ต้องรักเราในระดับหนึ่งคนอิจฉาไม่อยากให้มีพีทคนเดียวในโลกเขามีคนเดียวก็เขารักฉันต้องแต่งแล้วไม่รีบแค่จริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเราแมทกันขนาดนี้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้ต้องการหาใครแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาใช้ชีวิตโสดของเราให้เต็มที่เรามีโลกของเราใช้ชีวิตให้เต็มที่ถึงเวลาที่ต้องอยู่เราคงไม่อยู่แค่5ปีเราคงอยู่กันอีกยาวฉะนั้นไม่ต้องรีบสำหรับหนูนะส่วนจะมีลูกไม่มีลูกอะเราฝากไข่ไว้8ฟองถ้าไม่พอเดี๋ยวไปฝากเพิ่ม3ปีแล้วคุยกันเรื่องแต่งงานเคยมีคนถามเขาบอกก็บอกถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ปะแต่อาจจะมีคุยอย่างอื่นว่าจะอยู่ฝั่งไหนเพราะบ้านเราอยู่คนละฝั่งคุยแค่นั้นแต่งหน้ารอทุกวันแล้วแต่งหน้าปกติถามว่าเรามั่นใจในตัวเขาขนาดไหนมั่นใจนะคะมั่นใจที่สุดในชีวิตแหละหนูมั่นใจพี่พีทที่สุดในชีวิตแล้วล่ะถ้าขอพร้อมไหมต้องคิดด้วยเหรอหัวเราะต้องไปทำเล็บก่อนไหมเราก็เป็นแบบนี้แหละบ้านๆสไตล์นี้เขาชอบเราแบบนี้ก็แบบนี้แหละแหวนซ้ายอะไรเขารู้จริงๆวันเกิดลุ้นไหมว่าถึงเวลาแล้วปีก่อนอะลุ้นปีนี้ไม่ลุ้นรู้สึกว่าปีนี้ไม่แฟนๆลุ้นแทน
ช่วยแฟนๆ 30,000 คนนะใน TikTok เชฟสร้างบรรยากาศในการเทน้ำแข็งควันฟุ้งไปหมดเลยแล้วทุกคนบอกว่าถ้าแต่งงานรบกวนไลฟ์ให้ด้วยได้ไหมแต่ว่าล่าสุด 30,000 คนผู้ชายอยากกลับบ้านเพราะเขาต้องตื่นเช้าไปทำงานไล่แขกกลับบ้านหมดเลยตลก